วัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแพทอีกแล้วนะคะในรายการคอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้ค่ะก็มีท่าออกกำลังกายที่รับรองว่าเหนื่อยแล้วก็ได้ผลมากๆนะคะเป็นท่าออกกำลังกายที่บริหารกล้ามเนื้อช่วงล่างโดยเฉพาะนะคะอย่าลืมว่ากล้ามเนื้อบริเวณช่วงล่างเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายนะคะถ้าเกิดว่าคุณออกกำลังกายส่วนนั้นเยอะๆเล่นเวทเทรนนิ่งส่วนนั้นเยอะๆนะคะก็จะช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกกันเลยเป็นท่าสควอทนะคะง่ายๆเลยเดี๋ยวแพทยืนเป็น45องศาละกันนะคะจะได้เห็นง่ายๆเนาะก็คือจะเป็นท่าย่อสควอทลงไปแบบนี้นะคะย่อลงไปจากนั้นนะคะบิดแบบนี้ก็คือจะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะคะย่อลงไปนะคะแล้วก็บิดอย่างนี้นะคะขอทั้งหมดนะคะ20ครั้งค่ะทำพร้อมกันเลยค่ะตรงนี้นะจังหวะที่บิดเกรงกล้ามเนื้อท้องนะคะแทงเข่าขึ้นมาตรงนี้ได้กล้ามเนื้อท้องด้วยโอเคโอเคค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นท่าเหมือนตั้งแพลงแต่ว่าเป็นท่าเล่นก้นอาจจะนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวทำให้ดูนะคะตั้งแพลงแบบนี้นะแล้วก็งอเข่าขอโทษค่ะเตะขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็งอไม่ต้องแทงเข้ามาลึกมากนะคะงอประมาณนี้แล้วก็เตะออกไปนะคะตัวตรงๆข้างละ20ครั้งค่ะทำพร้อมกันเลยนะคะเปลี่ยนข้างค่ะ20ครั้งนะคะไปค่ะท่าสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นท่าสควอทแล้วก็เขย่งขาค่ะท่านี้ขอแค่10ทีนะคะไปเดี๋ยวทำด้านข้างนะคะโอเคค่ะก็สังเกตว่าเหนื่อยมากนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายที่ดูง่ายๆนะคะแต่ว่าจริงๆเราได้ผลมากๆเลยที่สำคัญนะคะเป็นการคาร์ดิโอได้ด้วยเป็นท่าออกกำลังกายที่จริงๆแล้วเน้นกล้ามเนื้อช่วงล่างเนาะแต่ที่ผลที่ได้มาอีกต่อหนึ่งก็คือเนี่ยเป็นการทำคาร์ดิโอแล้วก็ช่วยเบิร์นไขมันได้ด้วยค่ะก็แนะนำให้ทำท่าที่นวลฝากในวันนี้นะคะต่อเนื่องกันสัก10นาทีค่ะสามารถทำวันเว้นวันได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็มีกล้ามเนื้อช่วงล่างที่กระชับแข็งแรงแล้วก็สวยงามแล้วค่ะลองไปทำกันดูนะคะ